ไม่เป็นไรค่ะน้องก็ไปคิดใหม่ได้คิดไปได้อ้าวไปกันเลยให้คะแนนตัวเองไหนคะไหนคนที่แล้วก็แต่งตกแต่งมาให้เรียบร้อยตรงที่เราเขียนด้วยดินสอนักเรียนไม่ต้องทาสีเข้มนะทาสีเบาๆอ่อนๆแล้วคุณครูไม่อยากให้ใช้สีดำมันจะมองไม่เห็นนะคะเอาสีสดใสเอาละเก็บพีระมิดคิดสนุกลงใต้โต๊ะตอนนี้เราจะเริ่มเรียนแผนภูมิรูปภาพกันแล้วให้นักเรียนหยิบหนังสือหน้าเอาอีกแล้วกันมันแก้ไม่ได้หน้า60และตอบคำถาม10ข้อเอาไปกันเลยไหนหนังสือหยิบหนังสือเล่มใหญ่ค่ะไม่ใช่แบบฝึกทักษะอันนี้แหละอันนี้แหละหน้า60นักเรียนไม่มีหนังสือก็ไม่เป็นไรคุณครูทำให้ดูเห็นไหมเก่งมากใช่ไหมนักเรียนดูในหนังสือประกอบแค่ดูโจทย์เท่านั้นอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาด้วยหยิบสมุดขึ้นมาด้วยสมุดหยิบขึ้นมาหรือยังไม่ต้องลอกโจทย์ตอบอย่างเดียวไหนสมุดของน้องหยิบขึ้นมายังคะสมุดเขียนไปเลยข้อ1ถึงข้อ10ตอบตอบไว้สมุดค่ะค่ะใช่ค่ะฝึกคิดลองทำอ้าวนักเรียนเขียนข้อ1แล้วก็ตอบตอบไว้เลยตอบตอบขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะกี่เส้น2เส้นใครว่าเส้นเดียว2เส้นตอบอย่างเดียวไม่ต้องลอกโจทย์ข้อที่2ก็ตอบบ่ตอบมันมีกี่ข้อคะนักเรียนคะมีกี่ข้อคะหน้า6 10ข้อนักเรียนก็เขียนไป10ข้อเอาเริ่มข้อ1เลยดีไหมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะใครที่ออกมาตอบใครที่ออกมาตอบให้ถือหนังสือออกมาด้วยแล้วหลังจากที่ออนแอร์เสร็จแล้วก็ไปรับรางวัลกับคุณครูอ๋อตอนเที่ยงดีกว่ามั้งเหรอคุณครูไปทานข้าวสิอ้าวพร้อมหรือยังในหน้า60นี้นะคะจะเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนสัตว์เลี้ยงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพนี่จะมีชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิอยู่ตรงไหนเอาชี้ในหนังสือตัวเองไหนชื่อแผนภูมิอยู่บนสุดเลยไหนใครยังไม่ชี้เอ่ยเดี๋ยวใครยังไม่ชี้ยังตัวเลขชี้ยังไหนชื่อแผนภูมิอยู่ตรงไหนชี้เลยชี้ยังคะไม่ใช่ค่ะลูกเป็นหนังสือค่ะลูกหนังสือเล่มใหญ่ค่ะอ้าวตัวแผนภูมิอยู่ตรงไหนตัวแผนภูมิอยู่ตรงไหนนี่เลยตาปิดเป็นตารางตารางและข้อกำหนดอยู่ตรงไหนด้านล่างสุดเลยชี้ยังใครยังไม่ชี้ไหนข้อกำหนดอยู่ตรงไหนคุณครูคะคุณครูพลายทางช่วยเดินดูด้วยนะคะบางคนชี้ไม่ถูกนะนี่ชื่อนี่ตัวแผนภูมินี่ข้อกำหนดอยู่ตรงนี้เอาชี้เลยชี้ยังคะอ้าวโอเคในตารางนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เลี้ยงอะไรบ้าง
เลี้ยงอะไรบ้างคะไก่ไก่ปลานกเป็ดแมวและกำหนดให้รูปสัตว์หนึ่งรูปแทนจำนวนสัตว์กี่ตัวสองตัวสองตัวเก่งมากเอาไปข้อที่หนึ่งเลยดีไหมเอาเตรียมพร้อมนะใครอยากได้รางวัลน่ะเอาอ่านโจทย์พร้อมกันหนึ่งสองซ้ำเออแสดงอะไรเอาใครจะออกมาตอบเอาเดินออกมาเลยเอาหนังสือออกมาด้วยค่ะน้องต้องหยิบหนังสือออกมาด้วยอ่ะออกมาเลยก็ได้ในบนโน้นก็มีใช่ไหมแสดงอะไรคะอ่านจำนวนสัตว์ของนักเรียนจำนวนสัตว์เลี้ยงจำนวนสัตว์เลี้ยงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยอ้าวนักเรียนเขียนลงไปเลยข้อที่1ข้อที่1เขียนลงไปเลยจำนวนสัตว์เลี้ยงของนักเรียนตอนนี้มีคณะศึกษาดูงานนะคะเชิญเลยค่ะเชิญข้างในเลยค่ะเขียนหรือยังเขียนหรือยังคะจำนวนสัตว์เลี้ยงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จำไว้นะหัวหน้าได้รางวัลไปแล้ว1รางวัลใครจะตอบข้อที่2รีบออกมาเลยนะอ่ะขอคนนี้ดีกว่าอ้าวข้อที่2ลูกสัตว์1ลูกแทนจำนวนสัตว์กี่ตัวกี่ตัวคะลูก2ตัวครับใครตอบ2ตัวยกมือถูกต้องค่ะอ้าวเขียนลงไปเลยไปข้อที่2แล้วนะจ๊ะรูปสัตว์1รูปแสดงจำนวนสัตว์กี่ตัวก็2ตัวข้อกำหนดอยู่ด้านล่างของแผนภูมินะคะต่อไปข้อที่3ใครทำได้อ้าวน้องโก้ออกมาน้องโก้ขอจองข้อที่3พี่แอ๊กจองข้อไหนพี่โก้ออกมาเลยนะเรียนเลือกสัตว์อะไรเลือกเหรอเลี้ยงนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหนตอบตรงไหนดีอ่ะมีอะไรบ้างคะไก่ปลาปลานกเป็ดแมวเก่งมากค่ะถูกต้องเลยอ้าวเขียนลงไปเลยข้อที่3นักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างตอบไก่ปลานกเป็ดแมวตอบ4อย่างก็ให้ผิด
ไม่ให้คะแนนเลยตอบ2อย่างก็ให้ผิดให้0ไปเลยต้องตอบให้ครบนะคะยากไหมเนี่ยยากไหมคะไม่ยากเนาะไม่ยากเลยจองข้อไหนคะลูกข้อ4น้องน้องเขียนข้อ3เสร็จยังอ่ะมาข้อ4เลยข้อที่4เดี๋ยว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 เอาไมค์ก่อนนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรน้อยที่สุดนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรน้อยที่สุดนกครับเลี้ยงนกกี่ตัวคะเนี่ย6 ตัว 6 ตัวเก่งมากแสดงว่าอ่านแผนภูมิเก่งและเอาปรบมือเพื่อนด้วยค่ะข้อที่4นักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรน้อยที่สุดนกใครอย่าบอกว่า3ตัวนะใครบอกว่า3ตัวมีไหมเพราะอะไรจึงตอบ6ตัวเก่งมากค่ะเพราะว่าภาพ1ภาพเนี่ยจะแทนจำนวนสัตว์2ตัวจะไปตอบว่า1ไม่ได้พี่แอ๊กจองข้อ5เหรอเอามาพี่แอ๊กมาเอาข้อที่5โจทย์มีว่าทันไหมทันไหมสัตว์อะไรมากที่สุดนักเรียนนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดอะไรอะคะแมวกี่ตัว6ตัวไหนได้เห็นไหมแอคตอบ6ตัวถูกไหมไม่ถูกกี่ตัวคะน้องแอค12กี่ตัวภาพ1ภาพเนี่ยจะแทนจำนวนสัตว์2ตัว12ตัวถูกต้องค่ะอ้าวเก่งมากค่ะอย่าเผลอตอบนะอย่าเผลอตอบนะแมวมีไหมแมวจะกินปลาย่างแถวๆนี้มีไหมทันไหมคะข้อที่5แล้วใครคะทันไหมทันนะอ้าวต่อไปข้อที่6สัตว์อะไรที่นักเรียนเลี้ยงจำนวนเท่ากันเลี้ยงจำนวนเท่ากันเลี้ยงเท่ากันไหนล่ะคะอะไรบ้างล่ะเท่ากันเป็ดกับปลาเป็ดกับปลาหรือปลากับเป็ดก็ได้อ้าวถูกต้องค่ะเก่งมากจำไว้นะตัวเองได้รางวัลน่ะเขียนหรือยังไปดูเฉลยสิปลาและเป็ดถูกไหมใครตอบผิดมีไหมต่อไปข้อที่7นักเรียนเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าแมวกี่ตัวเอาอ่านโจทย์ก่อนนักเรียนเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าแมวกี่ตัวนักเรียนเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าแมวกี่ตัวเอาเป็ดกี่ตัวเป็ด8ตัวแล้วแมวล่ะคะ12เพราะฉะนั้นน้อยกว่ากี่ตัว4ตัวเก่งมากค่ะอ้าวจำไว้นะได้รางวัลแล้วนะสี่ตัวให้เพื่อนเขียนก่อนค่ะให้เพื่อนเขียนก่อน
เอ๊ะทำไมจองกันหลายคนจังใครคะคนไหนก่อนเป่ายิงชุบกันดีกว่าสองคนนี้เอาเป่ายิงชุบกันเลือกยกมือพร้อมกันอีกคนนึงยังออกไม่ได้ค่ะเพราะตัวอ้วนเอาเป่ายิงชุบกันเองสุดยอดเกรทเอาอ่านเลยค่ะข้อที่8นักเรียนเลี้ยงไก่มากกว่าเดี๋ยวใหม่ค่ะนักเรียนเลี้ยงไก่มากกว่านกกี่ตัวนักเรียนเลี้ยงไก่มากกว่านกกี่ตัวอ้าวไก่กับนกมากกว่ากี่ตัว4ตัวครับ4ตัวถูกไหมถูกต้องนะคะอ้าวเก่งมาก4ตัวค่ะต่อไปข้อที่9ทันไหมลูกทันไหมคะข้อที่9อ่านโจทย์เลยครับรูปหล่อนักเรียนเลี้ยงปลาน้อยกว่าไก่กี่ตัวนักเรียนเลี้ยงปลาดูช่องปลากับไก่เลี้ยงปลาน้อยกว่าไก่กี่ตัวปลากับไก่2ตัว2ตัวถูกหรือไม่ไปดูเฉลยกันเลยค่ะ2ตัวต่อไปค่ะข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นักเรียนเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเออนักเรียนเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว44ตัวไปดูกันเลยถูกหรือไม่นะคะ44ตัวถูกต้องอ้าวขีดเส้นใต้ถ้าตัวเองตอบถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกแล้วก็ไปวางไว้วางสมุดไว้หลังห้องเดี๋ยวคุณครูจะตรวจทานดูอีกทีนึงนะคะนักเรียนเปิดไว้เลยนะคะสมุดตอนนี้นะคะช่วงนี้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบกิจกรรมที่4ให้นักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่4เอาละเอาน้อง